สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันตุ่นค่ะเป็น National Makeup Artist ของ Bobbi Brown ในแต่ละอาทิตย์นะคะเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ทิปส์และเทคนิคในสไตล์ของ Bobbi Brown ค่ะในอาทิตย์นี้เป็นหน้าที่ของตุ่นนะคะที่จะมาแนะนำแป้งสกินฟาวเดชั่น Mineral Powder Makeup SPF 15เป็นแป้งตัวใหม่ล่าสุดที่ Bobbi Brown ได้รังสรรค์ออกมาให้กับผู้หญิงทุกท่านที่เป็นแฟน Bobbi Brown โดยตรงจุดเด่นของแป้ง Mineral Powder ง่ายๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเฉดสีผิวใดก็ตามผิวขาวหรือผิวเข้มไม่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะแป้ง Mineral Powder สามารถทำให้คุณมีผิวที่สวยดั่งใจได้ตลอดทั้งวันจุดเด่นอันดับหนึ่งเลยนะคะปกปิดริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ให้การติดทนนาน 3. ไม่มันวาว 4. ให้เฉดสีผิวที่เป็นเฉดสีผิวธรรมชาติจริงๆและมีสารบำรุงที่ช่วยทำให้ผิวเราดูชุ่มชื่นตลอดทั้งวันค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำ2เฉดสีผิวเฉดสีผิวอ่อนและเฉดสีผิว2สีค่ะเพื่อตอกย้ำความเป็นเฉดสีผิวที่หลากหลายและเป็นธรรมชาติในสไตล์ของ Bobbi Brown และเฉดสีผิวที่ให้ความเป็นธรรมชาติปกปิดเรียบเนียนตลอดทั้งวันไม่มันวาวตุ๋นจะเริ่มทดลองจากนางแบบเฉดสีผิวอ่อนก่อนนะคะและจากนั้นค่อยเป็นนางแบบเฉดสีผิวเข้มค่ะสำหรับวิธีการเลือกเฉดสีผิวของแป้ง Mineral Powder นะคะเราจะเลือกเฉดสีผิวที่ใกล้เคียงกับผิวธรรมชาติของเรามา2เฉดสีด้วยกันนะคะจากนั้นใช้แป้งแปะเฉดสีแป้งแรกนะคะและทาลงบนข้างแก้มจากนั้นใช้เฉดสีถัดไปแตะลงบนข้างแก้มในบริเวณถัดไปเหมือนกันลองสังเกตดูนะคะเฉดสีแป้งที่เหมาะและเป็นผิวธรรมชาติของเราจะกลืนหายไปกับผิวเฉดสีแป้งที่ไม่ใช่จะลอยออกมาใช้วิธีการเดิมในการเลือกแป้งและหาเฉดสีแป้งค่ะหลังจากเตรียมผิวที่เหมาะกับสภาพผิวเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มต้นจากการใช้คอนซีลเลอร์ตามเฉดสีผิวธรรมชาติค่ะเพื่อปรับให้ใต้ตาเราดูสดชื่นขึ้นและลดรอยหมองคล้ำใต้ตาหลังจากลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงรองพื้นเพื่อปรับให้สีผิวของเราดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติขึ้นค่ะควรจะใช้แป้งฝุ่นเพื่อเซตรองพื้นให้ดูเป็นธรรมชาติซะก่อนนะคะจะทำให้แป้งมิเนอรัลในขณะที่เราลงไปทำให้ผิวดูสวยเรียบเนียนยิ่งขึ้นแป้งฝุ่นจะช่วยลดความมันและความชุ่มชื่นจากการที่เราใช้มอยส์ชูไรเซอร์แล้วก็รองพื้นค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของมิเนอรัลพาวเดอร์ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะเราสามารถที่จะดีไซน์การปกปิดตามใจชอบเราเองเลยค่ะคุณสามารถใช้แปรงเฟสบรัชนะคะในการปัดทับแป้งและรองพื้นที่เราได้เซตตัวไปในครั้งแรกเพื่อทำให้ผิวดูเราดูเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นกดลงไปเบาๆทั่วใบหน้าเซตแป้งตามปีกจมูกนะคะหรือว่าไรผมพยายามดูให้เศษแป้งไม่เกาะตามไรผมมากจนเกินไปค่ะหรือว่าช่วงที่อยู่บริเวณคิ้วสำหรับแป้งเฟสบรัชนะคะออกแบบมาให้ใช้กับแป้งมิโรพาวเดอร์เพื่อทำให้การใช้งานง่ายขึ้นนะคะและทำให้คุณใช้ปริมาณแป้งอย่างพอเหมาะไม่มากจนเกินไปคุณก็จะเซตแป้งได้สวยอย่างที่ต้องการค่ะการหมุนจะช่วยทำให้เนื้อแป้งเซตตัวได้ดียิ่งขึ้นติดทนนานมากขึ้นค่ะพร้อมทั้งให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมั่นใจได้เลยว่าจะไม่สร้างความมันให้กับคุณตลอดทั้งวันค่ะแต่ถ้าต้องการการปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นและต้องการความเนี๊ยบ perfect แนะนำให้ใช้พับแตะแป้งและกดที่บนใบหน้าเบาๆการใช้พับกดจะทำให้เนื้อแป้งเซตตัวได้ดียิ่งขึ้นแน่นขึ้นและช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นสามารถทำให้คุณมั่นใจเวลาที่คุณจะไปงานหรือแต่งตัวไปปาร์ตี้โดยที่ไม่ต้องมีข้อกังวลของการหลุดร่อนของแป้งเลยค่ะสำหรับนางแบบผิวขาวหรือคนที่มีผิวขาวผิวสว่างสามารถใช้ขั้นตอนและวิธีการทำเดียวกันได้เลยค่ะเห็นไหมคะคอนซีลเลอร์รองพื้นแป้งเป็นพื้นฐานการแต่งหน้า10สเต็ปที่สำคัญมากบ๊อบเราแนะนำว่าหากคุณเลือกพื้นฐานผิดก็จะทำให้การแต่งหน้านั้นผิดไปด้วยค่ะถ้าชอบหรือสนใจหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามข่าวสารเกี่ยวกับบ๊อบราวสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/bobbrowthailand และ www.twitter.com/bobbrowth แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกต้องการที่จะมาพบปะกับเราโดยตรงสามารถ walk in เข้ามาได้ที่สตูดิโอเคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำสำหรับวันนี้เวลาของตุ่นหมดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะ be who you are สวัสดีค่ะ